นี่ค่ะใส่จิ้งจกอย่าคิดแบบธรรมดาแบบนี้เลยแทนน้ำกะทิใช่ต้มในกะทิแบบนี้เทเลยน้ำเพชรหาไข่มุกไปเจอเลยมันหอมมากเลยทุกคนแล้วเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นเราต้องใส่น้ำแข็งใส่ไปเลยอะไรคะพี่เจลคืออะไรหนาวค่ะหนาวใส่ลงไปเลยดูเลยฉันเล่นมุกนะดูดิทุกคนหูยน่ากินมากนี่นะคะคือบัวรอยของน้ำเพชรและพี่เจลง่ายมากพี่เจลอยากกินมากเลยค่ะอยากกินน้ำแข็งไหนหูยน่ากินนะเดี๋ยวพี่เจลป้อนให้อันน้ำเพชรลองเป็นต้องอร่อยแน่ๆเลยหูยน้ำลายไหลเลยงามอะไรกันครับเนี่ยร้อนไหมครับเนี่ยอะไรนะใส่ไหนไม่เห็นกินบัวลอยเลยครับน้ำน้ำปิ้นอะไรนะพี่เจลยืนบนไข่มุกใช่ไข่มุกเหรอเดี๋ยวดูสิไข่มุกโอ้โหเหมือนไอติมไข่มุกเลยอะไอติมโมจิอะสวัสดีครับน้องๆสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะใช่ค่ะอุปกรณ์มีแค่น้ำชาจากเซเว่นเองแป้งข้าวเหนียวใช่แค่นั้นเองสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยเวลาร้อนๆอ่ะทำกินอ่ะจะบอกว่าชื่นใจมากๆเลยใช่ไหมแต่ต้องระวังน้ำมันกระเด็นนะคะไม่งั้นจะแบบถูกคองได้นะผิวหนังใช่ขั้นตอนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeอย่าลืมกดอัดแย่รูปกระดิ่งด้วยนะใช่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายแล้วพี่ล่ะ